ป๊อปปี้ 3.2.1 ทิ้งไม้ไปเป็นแอร์3ปีล่าสุดเตรียมหวนกลับสู่วงการเพลงอีกรอบนักร้องสาวป๊อปปี้ 3.2.1 เผยเหตุทิ้งไม้ไปเป็นแอร์3ปีล่าสุดเตรียมหวนกลับสู่วงการเพลงอีกรอบพร้อมเปิดใจความรักกับสาวหล่อยังจำกันได้ไหมป๊อปปี้ฉัตรชยาทรงเจริญหรือป๊อปปี้ 3.2.1 นักร้องสาวเจ้าของเพลงดังรักต้องเปิดแน่นอกและแค่ที่รักทิ้งไม้ไปเป็นแอร์โฮสเตส3ปีล่าสุดเตรียมหวนกลับสู่วงการเพลงอีกครั้งพร้อมเปิดใจมุมมองความรักกับสาวหล่อแนะนำตัวสวัสดีค่ะป๊อปปี้ฉัตรชยาส่งเจริญแต่ชื่อที่ทุกคนจำกันได้ก็น่าจะเป็นป๊อปปี้ 3.2.1 เคยเป็นสมาชิกวง 3.2.1 มีกัน3คนในค่ายกามิกาเซ่ RS ค่ะผลงานที่พอจะรู้จักหน้าเป็นเพลงแน่นอกนะคะเพลงดังอยู่ดีๆทิ้งไม่หายไปไหนก่อนหน้านี้คือป๊อปก็จะหายไปเลยทุกคนก็จะงงว่าไปไหนคือพอช่วงที่หมดสัญญาในวงก็คุยกันแล้วว่าต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนไปส่วนป๊อปถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเพิ่งเรียนจบพอดีรับปริญญาเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าเราชินกับการทำงานมาตั้งแต่เด็กเลยคิดว่าสมัครงานหน่อยแล้วกันช่วงนั้นสาวๆทุกคนใฝ่ฝันอาชีพแอร์โฮสเตสมากๆสาบานเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นแอร์ได้1คือเรื่องส่วนสูงเพราะป๊อปสูงแค่161เซนติเมตรแล้วเราก็เป็นเด็กโซนๆแต่ก็ลองดูเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยไปยื่นใบสมัครด้วยจังหวะชีวิตอะไรหลายๆเลยได้ไปเป็นแอร์ที่กาตาร์แอร์เวย์แล้วพอไปอยู่ที่กาตาร์ก็ต้องไปอยู่ยาวเลยหายไปเลยค่ะใช้ชีวิตเป็นแอร์อยู่นานกี่ปี3ปีเต็มพอดีป๊อปลาออกเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะระบาดใหญ่โตตั้งใจเอาไว้ว่า3ปีพอแล้วอยู่ไกลบ้านนานไปคิดถึงเมืองไทยพอกลับมาปุ๊บโควิดพอดีป๊อปเฉียดฉิวมากได้กลับมาเหยียบเมืองไทย2วันก่อนที่เขาจะปิดประเทศไม่ให้เข้าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแอร์แล้วไม่ได้เป็นแล้วค่ะแต่ใจยังเป็นอยู่นะคะคิดถึงมากเลยถามว่าเสียดายไหมเป็นมุมของเสียดายประสบการณ์ที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในอนาคตแต่ไม่ได้เสียดายในตัวอาชีพป๊อปรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นจังหวะของชีวิตอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นที่อยากจะมาเป็นแอร์แต่ทุกอย่างทำให้เราเดินเส้นทางมาอยู่ตรงจุดนี้ป๊อปรู้สึกว่า3ปีสำหรับป๊อปเป็น3ปีที่เราได้เรียนรู้ในทุกๆวันถ้าวันหนึ่งเอาตรงๆเราสามารถกลับไปได้นะวันหนึ่งที่ทุกอย่างโอเคสถานการณ์โอเคป๊อปพร้อมป๊อปก็อยากกลับไปเรียนรู้ใหม่อีกครั้งเหมือนกันทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ตอนแรกที่ตั้งใจคือจะกลับมาสมัครแอร์ที่ไทยนี่แหละค่ะแต่เป็นหัวหน้าลูกเรือที่เขาต้องการประสบการณ์อย่างต่ำ3ปีจากข้างนอกแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักไปก่อนมันก็เลยทำให้เราได้หาทางอะไรเพิ่มเติมในชีวิตพอกลับมาแล้วอย่างหนึ่งที่ป๊อปไม่เคยลืมแล้วก็ทำมาโดยตลอดต่อให้ตอนที่อยู่กาตาร์ก็ทำคือร้องเพลงป๊อปชอบร้องเพลงและชอบเต้นตอนนี้ก็เลยกลับมาสอนร้องเพลงสอนเต้นถ่ายทอดประสบการณ์ไม่มากก็น้อยให้น้องๆรุ่นใหม่ที่สนใจและรักในสิ่งเดียวกันแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปโฉบเฉี่ยวไปรับละครนิดหน่อยหวนจับไม้ด้วยไหมใช่เข้าวกกลับมาก่อนหน้านี้ก็ร้องเพลงบนเครื่องบินไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราจะได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วจริงๆล่าสุดแอบกระซิบว่าหนูจะทำเพลงแล้วนะคะในที่สุดได้กลับมาในรอบ 5-6 ปีแต่ทำเป็นเดี่ยวค่ะ
เพลงแรกอันนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ทำกับทาง TikTok จริงๆแพลนใกล้จะปล่อยแล้วประมาณปลายเดือนหน้าน่าจะได้เห็นค่ะหลังจากนั้นอาจจะมีมาเรื่อยๆจริงๆป๊อปไม่ได้คาดหวังให้แบบมีคนฟังคนเข้ามาดูหรือคนจำได้ป๊อปแค่อยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักและยังไม่อยากทิ้งมันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะอัปเดตหัวใจกับสาวหล่อ3ปีจะเข้าปีที่4แล้วช่วงที่ไปเป็นแอร์นั่นแหละเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนบังเอิญโลกกลมเพราะตอนที่พี่เขาไปอยู่ที่กาตาร์เราสวนกันไม่ได้เจอกันแต่ตอนที่เขามาอยู่ไทยแล้วเรายังอยู่ที่โน่นมันก็เลยเป็นรักระยะไกลตอนนั้นอยู่ประมาณ1ปีจนพอหนูกลับมาอยู่ไทยก็ปกติค่าเหมือนเดิมแฮปปี้ประทับใจตรงที่น่าจะคุยกันรู้เรื่องเป็นอย่างแรกเหมือนเราไม่ได้มีโอกาสรู้จักกันเป็นการส่วนตัวขนาดนั้นเพราะอยู่ไกลกันส่วนมากก็จะเป็นผ่านการคุยกันมากกว่าเลยได้เห็นมุมมองความคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่เราทำงานสายงานเดียวกันเวลาที่เราเจออะไรเครียดๆมามันเหมือนกับเราคุยภาษาเดียวกันแล้วมันรู้เรื่องมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ต่อให้อยู่ไกลกันมันก็เหมือนมีจุดเชื่อมให้เรารู้สึกว่าเราไปด้วยกันและเดินไปพร้อมๆกันได้คือต่างคนต่างรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองแล้วพอกลับบ้านมาก็ซัพพอร์ตกันหวานไม่แพ้ใครเหมือนกันคนแรกเลยมั้งเนื้อที่หนูเปิดเผยขนาดนี้มันเหมือนเราให้เกียรติเขาด้วยเหตุผลที่ป๊อปตัดสินใจเปิดเผยภูมิใจและมีความสุขในการมีความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเขาเลยเขาเหมือนทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองทำให้เรากลับมารักตัวเองรวมถึงกล้าที่จะก้าวข้ามเซฟโซนอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยกล้าที่จะทำมุมมองความรักเพศทางเลือกสำหรับเพศทางเลือกคือป๊อปโตมาได้เห็นและรู้จักคนรอบตัวแล้วสัมผัสได้ว่าตอนนี้สังคมเปิดกว้างขึ้นเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเปิดกว้างทั้งหมดยังมีขอบเขตและกรอบของมันอยู่ซึ่งเราก็ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันจุดหนึ่งที่ป๊อปเจอบาลานซ์ตรงกลางได้ก็คือตรงไหนที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจหรือไม่เปิดใจรับเราก็ต้องให้เกียรติแต่เขาก็ต้องเปิดใจรับในจุดที่เราเป็นด้วยมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องพยายามฝืนอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะหนูก็แค่ให้ทุกอย่างมันพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนที่เกิดขึ้นกับเพศไหนความรักมันมีค่าและความรักไม่เคยทำร้ายใครป๊อปเชื่อว่าเวลามันจะเป็นตัวช่วยทำให้เราได้เจอความสุขในชีวิตของตัวเองแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ให้โอกาสให้ป๊อปได้พิสูจน์ตัวเองต่อให้อนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนไหนวัน1มันเคยมีสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วป๊อปก็เลือกที่จะจำสิ่งนั้นไว้ดีกว่าค่ะคาดหวังทุกคนเวลามีความรักเราคาดหวังกันอยู่แล้วแหละเพราะไม่มีใครอยากเริ่มต้นใหม่บ่อยๆเนื้อความเสียใจล้มแล้วเริ่มใหม่มันเป็นอะไรที่ทำลายพลังชีวิตมากป๊อปเลยรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับใครแล้วมันไม่เฮลตี้หรือมันไม่โอเคเราจะไม่เริ่มตั้งแต่ต้นแสดงว่าที่ป๊อปก้าวมาได้จนถึงวันนี้เพราะณวันนี้เรายังเป็นพลังงานบวกที่ดีต่อกันแล้วเราก็จะช่วยซัพพอร์ตกันไปเลยเชื่อว่าในอนาคตเราก็ยังจะเดินไปด้วยกันแบบนี้ได้อย่างดีค่ะ